ประสบการณ์ที่หลักสูตรเข้าไพ่ที่แบบเป็นประสบการณ์แล้วเข้าไพ่ธรรมะสามจะมองว่าต้องมานั่งสมาธิต้องมาความสุขสวดต้องมาเดินรถต้องมาทำอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าพอเราได้ดูคอนเซ็ปต์กับทางทีมวิทยากรโดยเฉพาะท่านอาจารย์ดร.เกียรติสุภานะคะคือเก็ตในสิ่งที่เข้าใจในสิ่งที่ที่ทางวิทยาลัยต้องการนะคะเรียกได้ว่าจะให้อาจารย์ได้มานำเสนอในส่วนประสบการณ์ในการเรียนการทำงานนะคะควบคู่กันไปนะคะอาจารย์ตอนแรกก็บอกเอาเป็นเรื่องของการสอบนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าได้เข้าไปเยอะค่ะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยวันนี้นักศึกษาก็จะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมุ่งเป้าว่าสอบอย่างเดียวเป้าหมายชีวิตจริงมันมีเยอะมากซึ่งทางข้างหน้ากว่าที่หนูจะมาอายุ30ไปปลายอย่างพวกเราค่ะอาจารย์หรือว่า50ต้นๆเนี่ยอาจารย์เราจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่มีการเรียนตามแพทเทิร์นแทบไม่มีเป้าหมายหลักในชีวิตพอเรียนพยาบาลก็มีน้ำเป็นพยาบาลใกล้ชิดนะครับเชื่อว่าถ้าผู้ปกครองไม่บังคับนักศึกษาจะต้องมีต้นแบบแต่แท้ที่สุดเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นในวันนี้นะคะวันปัจฉิมนิเทศวันปัจฉิมนิเทศที่เราจะจบแล้วเลือกแหล่งที่เราไปทำงานเปลี่ยนใจมาเป็นอาจารย์สอนในตอนนั้นเพราะรู้ว่าคือเป้าหมายของเราไม่เหมือนกันเราเป็นอาจารย์เงิน 7,940 ในขณะที่เพื่อนร่วมทำงานได้หมื่นกว่ารวมทั้งเงินค่าเวรด้วยนะคะแต่ส่วนตัวคือความสุขมันไม่ใช่เงินนะคะถ้าหนูมองตัวเงินเป็นหลักหนูจะไม่ว่าเป็นครูหรือครูก็ได้แต่ความสุขคือเวลาขึ้นไปสอนนักเรียนเรารู้สึกเอ็นจอยแล้วรู้สึกว่ามันสนุกอะมันเป็นเราอะค่ะนะคะในขณะที่เราไปดูแลคนไข้เราอาจจะไม่ได้จบแบบนี้ก็ได้เราจะลงไปวันเหนื่อยนะถึงแม้จะมีตัวเงินนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตถูกซัพพอร์ตด้วยเงินมามากแล้วแต่ก็มีปัญหาเหมือนกันสุดท้ายพอเป็นอาจารย์เราก็ไปขึ้นไปทำงานพิเศษบ้างหาประสบการณ์อยากจะบอกนักศึกษาว่าต้องหาให้เจอว่าความสุขของตัวเองคืออะไรอะค่ะกับเงินเดือน7,940รถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล้วก็มีวันเสาร์อาทิตย์เป็นของตัวเองแล้วก็ได้ขึ้นบอร์ดไปสอนนักเรียนเป็นหลักได้เป็นเทศเป็นชุดที่เลี้ยงไปเห็นคนไข้ได้เห็นนักศึกษาที่เขาเริ่มต้นจาก 30% 40% แล้วเขาเป็น 80 เป็น 90 หรือว่าคนเกือบแตะ 100 แล้วเราถือว่านั่นคือความสำเร็จของคนเป็นครูใช่ไหมคะอาจารย์มันแล้วก็ที่คนที่เห็นเขาจากวันนี้ที่เขาสอบสภาไม่ผ่านสอบ8วิชาไม่ผ่านเลยสักวิชาเป็นเหมือนปีที่แล้วเลยค่ะกราฟเหมือนกับกราฟของพี่อยู่ในวันนี้เหมือนปีที่แล้วที่ผลสอบเขาออกค่ะแล้วก็จะบอกว่ากราฟของพี่ปีที่แล้วก็แบบนี้แล้วก็ร้องอาจารย์ฟังไปแล้วว่าพี่เขาก็เริ่มต้นที่60ค่ะแล้วท้ายที่สุดครั้งสอบครั้งการสอบครั้งสองครั้งของเขาคือเขาได้80กว่าซึ่งหนูเชื่อมั่นว่าทั้ง100คนคนละ 1% ของคนเนี้ยค่ะภาระที่เขาแบกรับไว้ 1% ตรงเนี้ยเขาจะสามารถทำให้มันสำเร็จได้ด้วยตัวของเขาเองถึงแม้จะไม่สำเร็จใดๆก็ตามแต่อาจารย์ไม่เคยรู้สึกผิดหวังเลยเพราะว่าวันนี้เขาก็ยังอยู่ในห้องนี้กับหนูแล้วอีก3-4อาทิตย์ถัดนี้ไปเขาก็อยู่ในห้องเรียนที่หนูสั่งไว้ให้เขาก็จะตั้งใจทำของเขาเต็มที่แม้เมื่อเขาไปเจอสถานการณ์ข้างหน้าที่มันเกินการแก้ไขได้หรือไปเจอในสิ่งที่เขาไม่ได้เห็นมาก่อนไม่ว่าข้อสอบนั้นจบมายังไงค่ะเขาได้ทำเต็มที่แล้วรู้สึกว่าภูมิใจก็อยากจะบอกแค่นั้นค่ะว่าในนามของคนจัดเองไม่มีความรู้สึกใดที่รู้สึกคุ้มค่าไปกว่าการที่ทุกคนวันนี้ตั้งใจฟังและอาจารย์เต็มที่กับพวกเรามากนะคะต้องกราบขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วทางวิทยาลัยก็ขออนุญาตของที่ระลึกให้อาจารย์นะคะเป็นเพื่อให้อาจารย์ได้ระลึกถึงวิทยาลัยพยาบาลบรอสชลีสุรินทร์นะคะรบติดนะคะรบอยากค่ะจริงๆแล้วอยากมาแชร์อะไรยืดขานะคะแต่เห็นว่าท่านดร.แจ้งจะกระชั้นชิดมากแล้วก็เตรียมเมื่อเช้านะคะคือเมื่อคืนก็รับปากมั่นว่าเองจะมาช่วยเป็นพยากรณ์แชร์ประสบการณ์ให้แต่จริงมีอะไรที่อยากแชร์ไหม
ากมายจริงๆนะคะก็พอดีโอกาสนะคะถ้าทางท่านอาจารย์นะคะหรือว่านักศึกษานะคะที่อยากใช้ครูนะคะก็ใช้ได้นะคะหรืออยากให้ใช้นอกเหนือจากใช้ประสบการณ์นอกเหนือจากเรื่องการแสดงก็คุยดีๆนะคะถ้ามีคิดการแสดงอะไรหรืออยากแสดงอะไรที่ไม่มีอาจารย์ไปช่วยหรือว่าเพื่อนที่ทำเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถมาหาคุณได้นะคะก็เดี๋ยวเบอร์โทรยังไงคุณจะฝากท่านล็อกเกอร์แล้วก็ท่านอาจารย์ไว้นะคะถ้าใครอยากติดตามเป็นลูกก็จำนวนลูกตาคุณก็ต้องฝากไว้เช่นเดียวกันนะคะคุณก็ยินดีช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์การศึกษาแล้วก็รวมทั้งการแสดงด้วยนะคะก็ขอบคุณท่านอาจารย์เช่นกันนะคะแล้วก็ท่านล็อกเกอร์สุดท้ายได้โอกาสได้มาพบกับน้องเด็กนักศึกษาที่น่าสนใจขอบคุณค่ะ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 พี่เก่งมากเลยพี่ต้องถ่ายรูปได้จ้าพี่ต้องสวยไหมนั่งกลางได้ไหมแต่อยากให้นักศึกษาได้ถ่ายรูปกับอาจารย์อักหลักหลังหันนิดนึงท่านอาจารย์ครับยืนข้างหน้าถ่ายรูปนิดนึงค่ะอาพี่รุ่งอยู่ทางโน้นอาจารย์เอากลางกลางก่อนพี่รุ่งเอากลางกลางก่อนแล้วก็ค่อยไปสู่ทางโน้นนะคะขอบคุณครับพยายามถอยหลังลูกวันนี้เราได้ถ่ายรูปกับท่านผู้ช่วยอธิการบดีนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำนงจันทร์เขียวนะครับท่านเดินทางมาให้ความรู้เรานะครับสิบนาทีก็ได้ค่ะ10 นาทีลูก